กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะใน How to รัก Podcast ค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะเราเข้าสู่เดือนรองสุดท้ายพฤศจิกายนก่อนจะไปถึงธันวาคมส่งท้ายปลายปีปีนี้เราเจอเรื่องเหนื่อยๆมาเยอะนะคะโอ้โหกว่าจะมาถึงปลายปีได้เนาะก็ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารอดได้ช่วยปรบมือให้ตัวเองเจอเรื่องหนักขนาดนี้เรายังรอดเลยต่อไปไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วล่ะค่อยๆรับมือไปด้วยการใช้สติละกันใกล้ถึงปลายปีมักจะมีหลายๆคนที่บอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ตั้งใจยังไม่ได้ทำเลยอะสิ่งที่ตั้งใจเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีไม่เป็นไรค่ะปีนี้มันมีปัจจัยอื่นๆเยอะมากเลยอะที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวให้กำลังใจตัวเองพี่อ้อยถึงพูดเสมอไงคะถ้าฝันให้ไกลไปให้ถึงแล้วมันเหนื่อยไปเราฝันให้ใกล้และไปให้ได้ก่อนอย่างน้อยเสริมแรงเสริมพลังให้กับตัวเองนะคะพอดแคสต์ของเราเริ่มต้นที่ปีนี้ค่ะดีใจที่มีโอกาสได้มาเจอกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันชอบอะไรก็ตามที่ไม่ต้องมีใครมาเห็นหน้า เราก็จะได้พูดคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์นะคะกับคำถามที่หลายๆคนส่งเข้ามาอยากจะให้พี่อ้อยตอบคำถามไหนบ้างทยอยส่งเข้ามาได้นะคะเข้ามาในอีเมลก็ได้ค่ะบางคนฝากเป็นเสียงบางคนฝากเป็นข้อความใน howtorakpodcast@gmail.com แล้วก็มารอคำตอบกันตรงนี้นะคะวันนี้มีน้องคนหนึ่งโอ้ปัญหาเธอหนักมากอ่ะเคยไหมคะที่บางวันเรางงมากว่าทำไมวันนี้ไม่ใช่วันของเราเลยปัญหามันเยอะแยะมากมายเหลือเกินน้องคนนี้กำลังเจอปัญหานั้นเช่นเดียวกันส่งคำถามเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหนูขอรบกวนปรึกษาพี่อ้อยหน่อยได้ไหมคะหนูโดนสามีที่อยู่ด้วยกันมา13ปีโอ้โหไม่น้อยเลยเนาะขอออกไปมีเมียน้อยเขาขอเลิกกับหนูค่ะแต่ตอนนี้หนูยังเดินออกไปจากเขาไม่ได้เพราะว่าหนูมีลูกแล้วก็ไม่ใช่ลูกของสามีคนปัจจุบันด้วยหนูยังมีแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งและตอนนี้หนูเองกำลังโดนบริษัทบีบให้ออกจากงานเพราะหนูต้องคอยลางานเพื่อพาแม่ไปหาหมอหนูตัวคนเดียวค่ะไม่มีญาติที่ไหนเลยทางด้านสามีหนูเขาก็พยายามกดดันให้หนูเลิกกับเขาเขาไม่เคยใส่ใจใยดีไม่เคยแคร์ความรู้สึกหนูเลยเขาบอกว่าเขาหมดรักหนูแล้วและตอนนี้เขารักผู้หญิงที่ทำงานของเขามากกว่ารวมถึงปัจจุบันเขาเริ่มออกเที่ยวผู้หญิงค่ะเขาพยายามทำทุกอย่างให้หนูเสียใจหนูจะทำยังไงดีคะพี่อ้อยตอนนี้ปัญหาทุกอย่างประดังประเดเข้ามาจนหนูตีบตันไปหมดถ้าพี่อ้อยได้อ่านหนูขอความกรุณาและขอคำแนะนำด้วยนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆพี่คงกอดน้องแน่นๆเนาะวันนี้น้องคงหมดพลังเหลือเกินนะคะเวลาที่เราใจพังมันหมดพลังที่จะรับมือกับเรื่องใดๆในโลกนี้บางวันปัญหามันมาแบบคอมโบเซตอะค่ะซ้ายขวาหน้าหลังถ้านั่งลงตรงหน้าพี่จะค่อยๆถามน้องลองตั้งสติสิว่าปัญหาไหนคือปัญหาที่ทำร้ายหัวใจที่สุดคือต่อให้ปัญหามันมาพร้อมกันหลายๆเรื่องอะนะคะแต่มักจะมีเรื่องหนึ่งที่นำโดดที่มันโหดร้ายต่อความรู้สึกเรามากๆจนกระทั่งหัวใจเราอ่อนแอไปหมดแล้วอะเลยไม่มีแรงมากพอจะรับมือกับปัญหาอื่นตอนนี้ทุกปัญหาล้วนกระทบใจก่อนจะไปกระทบสมองน้องก็ต้องร้องไห้ล้างพิษไปเลยอะค่ะวันนี้อ่อนแอก็ต้องยอมรับความแย่ในหัวใจตัวเองให้ได้ลองแบ่งปัญหาเป็นสองส่วนนะคะปัญหาที่ต้องแก้และปัญหาที่แค่ยอมรับปัญหาไหนที่ต้องแก้ก็หาวิธีแก้กันไปปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้ก็ต้องค่อยๆปรับใจว่าโลกไม่ได้หมุนรอบตัวเราและไม่มีใครได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างบางทีอย่างเช่นปัญหาเรื่องของแม่คุณแม่เป็นมะเร็งเราคงไม่สามารถทำให้คุณแม่หายได้ในวันเดียวก็ต้องรับมือไปเรื่อยๆรับมือตามอาการคุยกับคุณหมอคุยเรื่องของขั้นตอนการดูแลและคุยกับคุณแม่ว่าเราเป็นทีมเดียวกันเราต้องสู้ด้วยกันนะคะคุณแม่สู้หนูสู้แม่อย่าเพิ่งท้อก่อนนะเราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเข้าใจค่ะวันที่เราพังเราอยากได้พลังจากคนที่เรารักแต่สามีก็ไม่ได้รักเราขนาดนั้นแล้วไงคะค่อยๆยอมรับและทำใจยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวหัวใจเราทรมานที่สุดต่อให้ไม่อยากหยุดก็ต้องหยุดค่ะเพราะว่าความรักเป็นเรื่องคนสองคนเราเลือกเขาแต่เขาไม่ได้เลือกเรายิ่งอยู่ใกล้ๆเขาแต่เหงากว่าโสดมันโหดร้ายกว่าคือไม่ช้าก็เร็วอะเราต้องจากเขาไปแน่ๆอยู่แล้วอะค่ะก็เขาไม่อยากเดินต่อไงเราอยากเดินต่อแต่เขาบอกพอได้แล้วในที่สุดเราคงไม่อยู่ให้เขาไล่นานนักแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของน้องคืออะไรอย่างเช่นคุณแม่เป็นมะเร็งเราก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วหรือเปล่าสามีได้ช่วยอุปถัมภ์ดูแลหรือแบ่งเบาเราในจุดนี้หรือเปล่า ถ้าไม่นะคะก็ไม่เห็นต้องยื้อที่จะอยู่กับเขาเพราะยังไงเราก็ต้องดูแลคุณแม่ด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วปัญหาต่อมาคือกำลังถูกบีบให้ออกจากบริษัทเพราะว่าต้องลางานพาแม่ไปหาหมอเราขอคุยกับทางบริษัทตรงๆได้ไหมเราจะชดเชยให้บริษัทยังไงไปหาหมอแล้วกลับมาทำงานต่อได้หรือเปล่าค่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรมั้งเราเข้าใจบริษัทแค่ขอความเมตตาในสิ่งที่เราเจอบางเรื่องคิดดราม่าในมุมของเราเองคนเดียวไม่ได้อะค่ะลองสื่อสารดูก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยนะก่อนจะยอมรับในปัญหาอะไรพี่อยากให้เราสู้ให้ถึงที่สุดก่อนปัญหาต่อมาหนูบอกหนูมีลูกติดลูกทุกคนต้องอาศัยเงินจากสามีเราด้วยหรือเปล่าคะคือที่ต้องถามเป็นข้อๆเนี่ยเพราะพี่รู้สึกว่าสาเหตุที่น้องบอกมาดูเป็นคนละเรื่องกันหมดเลยอะอยู่เพื่อลูกเอาลูกก็ไม่ใช่ลูกเขาอีกหรือว่าเราไม่มีบ้านอยู่และนี่คือบ้านเขาที่เรายังต้องอาศัยอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องคุยกันตรงๆคือไม่ว่าปัจจัยที่ทำให้เราต้องอยู่กับเขาคืออะไรถ้าไม่นับว่าก็น้องรักเขาอะค่ะน้องยังไม่อยากไปจากเขาคือเขาไล่ขนาดนี้ไม่ช้าก็เร็วก็คงต้องไปอะนะคะแต่คราวนี้ถ้าบังเอิญว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวค่ะปัญหาหนูยังเยอะอยู่เลยไปจากเขาไม่ได้ก็ต้องมาดูว่าแล้วอะไรที่เรายังต้องพึ่งพากันถ้ามันมีเหตุผลนั้นก็ยังต้องขอกันดีๆค่ะอย่างน้อยก็ในฐานะคนเคยรักฐานะเพื่อนมนุษย์เราคงไม่ยื้อยุดอะไรเขาทั้งนั้นรู้แล้วว่าเธออยากไปใจจะขาดแต่ตอนนี้ปัญหาฉันมากมายนะขอเวลาอีกนิดนึงฉันจะไม่อยู่ขวางความรักครั้งใหม่ของเธอนานนักระหว่างนี้ก็วางแผนขยับขยายว่าเราจะค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปราะของเรายังไงอย่าเพิ่งเอาความเจ็บทุกปัญหามารวมกันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยใจเราจะยิ่งเหนื่อยเกินไปปัญหาไหนอยู่ตรงหน้าแก้ปัญหานั้นก่อนอ๋อต้องพาแม่หาหมอก็พาไปหาไปเจรจากับที่ทำงานซิว่าตอนที่เราเจอกับปัญหาแบบนี้คุยกับเจ้านายได้ไหมเราพอจะทำงานชดเชยให้บริษัทได้ด้วยวิธีไหนสำหรับเรื่องของใจซึ่งพี่แอบเดาว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดของน้องน้องบอกว่าเขาพยายามทำให้หนูเสียใจหรือจริงๆเขามีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วคะเที่ยวผู้หญิงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่เกี่ยวกับการที่พยายามทำเลวเพื่อไล่เราค่อยๆทำให้เขามีผลต่อใจเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงยากนะคะไม่ง่ายหรอกพี่พูดได้เพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรักความผูกพัน13ปีการเดินออกจากชีวิตเขาไม่ง่ายแต่การอยู่ให้เขาไล่นานนักหัวใจเราก็จะยิ่งพังไปเรื่อยๆอะค่ะพี่ห่วงตรงนี้จริงๆยิ่งอยู่ใกล้คนที่เขาไม่รักอะนะคะเราจะรับรู้ความไม่รักของเขามากขึ้นเรื่อยๆอยู่ใกล้แบบไม่มีตัวตนที่เราต้องใช้ความอดทนทุกวันทุกวันถึงบอกน้องว่าต้องค่อยๆมองหาทางออกของตัวเองเมื่ออยู่ใกล้ๆกันแล้วทุกข์อะค่ะก็ต้องแยกย้ายไปมีความสุขกันไกลๆเนาะความรักมีโอกาสเคลื่อนตัวอยู่แล้ววันหนึ่งเราเคยรักกันมากวันนี้น้องคงงงว่าคนที่เคยรักเรามากใจร้ายกับเราขนาดนี้ได้ยังไงกันถึงบอกอยู่บ่อยๆไงคะตอนรักก็รักจริงอะไอตอนทิ้งก็ไม่ได้โกหกอย่าคิดถึงแต่มุมดีงามจนลืมมองมุมเลวทรามของเขาค่ะอาจจะทำให้เราถอนใจออกมาได้บ้างเนาะสิ่งที่เขาทำในวันนี้แน่นอนคนหมดใจอะทำอะไรก็ได้แต่คนที่มีใจแล้วพยายามไปหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆของเขามันไม่ช่วยให้เราทำอะไรได้ดีขึ้นกับคนบางคนนะคะอยากอดทนเพื่อเขาจนใจร้ายกับตัวเรารักกันมาตั้ง13ปีเนาะวันนี้เขาอยากไปมีเมียน้อยบางเรื่องคงต้องปล่อยอะค่ะคือไม่ใช่ยอมแบบไร้สติแค่ตอนนี้เราต้องใช้สติไปรับมือกับเรื่องอื่นๆตั้งเวลาให้ตัวเองว่าเราควรอดทนอยู่ใกล้ๆเขานานขนาดไหนไม่แน่นะคะในที่สุดวันนี้นะคนที่ได้เขาไปก็คงไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่หรอกได้คนไม่รู้จักพอไปดูแลคนหนึ่งน้องอย่าลืมนะคะมีเมียหนึ่งอยากไปมีเมีย2ยังต้องไปพึ่งพาผู้หญิงขายบริการอยู่เลยอะนอกจากความรักที่น้องมีให้เขาอะค่ะน้องเอาอะไรมาภูมิใจในตัวเขาได้บ้างพูดตรงๆนะคุณแม่ของเราเป็นมะเร็งเขาเป็นสามีต่อให้ไม่มีใจเท่าไหร่อย่างน้อยอะความเป็นเพื่อนมนุษย์อะค่ะเขาพาคุณแม่ไปหาคุณหมอได้ในบางครั้งไหมทำไมเขาถึงไม่สามารถทำอะไรดีๆแบบนี้ให้กับเราได้บ้างเลยและดูซิน้องจะทนอยู่กับเขาเพื่ออะไรอยู่ใกล้เขาแล้วยิ่งเสียใจไปรักเขาไกลๆก็ได้ค่ะน้องวันที่อ่อนแอใครก็งอแงเป็นทั้งนั้นและพี่เชื่อว่าวันนี้น้องกำลังงอแงอยู่ตอนนี้ความงอแงของเราอยากร้องก็ร้องไห้ได้นะแต่ก็ต้องตั้งเวลาอย่ามัวแต่ดึงปัญหาทุกอย่างมารวมกันและถามตัวเองว่าทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราเอาถ้าไม่เกิดขึ้นกับเราจะให้ไปเกิดขึ้นกับใครทุกคนมีมรดกทุกเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะอย่าเพิ่งนั่งจมจ่อมแล้วก็มองว่าปัญหาซ้ายขวาหน้าหลังกำลังกระหน่ำซ้ำเติมเราคนทุกคนมีทุกเป็นของตัวเองค่ะบางวัน อาจจะไม่ใช่วันของเราจริงๆมีเรื่องให้ได้ร้องไห้เต็มไปหมดแต่นั่นแหละพี่ก็ยังไม่เคยเห็นใครร้องไห้ตายขาดที่เนาะก่อนจะถามว่าทำไมเราต้องเจอปัญหามากมายให้มองตัวเองใหม่ดูผู้หญิงคนนี้สิส่องกระจกแล้วดูสิผู้หญิงคนนี้เจอปัญหามากมายขนาดนี้ยังทำทุกหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยอะเป็นลูกที่กตัญญูกับแม่เป็นแม่ที่ไม่มีวันทิ้งลูกเป็นลูกน้องที่ทำงานก็ยังต้องทำแม้จะเจ็บช้ำกับสามีที่นอกใจผู้หญิงหน้ากระจกคนนี้เก่งขนาดไหนถึงยังยืนอยู่ได้ไม่ได้โลกสวยนะคะแต่ถ้าวันไหนโลกแห่งสวยแล้วเรายังยืนสวยๆอยู่ได้นะนี่คือเรื่องที่ต้องชื่นชมตัวเองอยู่ใกล้ๆพี่คงให้กำลังใจน้องด้วยการกอดด้วยการเขย่าตัวและบอกว่าเฮ้ยน้องเก่งนะที่น้องยืนอยู่ได้ถึงวันนี้ถ้ายังคิดไปไกลๆไม่ไหวคิดหาทางรอดทีละวันเดี๋ยวก็รอดทุกวันไม่ต้องไปชวนทะเลาะกับสามีค่ะขอบคุณเขาที่เขายังเป็นกำลังใจให้เราต่อสู้กับทุกสิ่งรอบตัวไม่แน่นะพูดไปแบบเนี้ยทั้งที่ในใจอาจจะพูดว่าเธอเป็นเรื่องแย่ๆอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้ฉันรู้สึกได้ว่าเรื่องอื่นของฉันเบาไปเลยที่ต้องพูดกับเขาดีๆส่งพลังบวกให้เขาเพื่อยื้อเวลาให้เรายังอยู่ในบ้านนี้ได้ให้น้องมีเวลามากพอจะหาทางออกให้กับหลายๆปัญหาที่น้องยกมาบอกพี่เนี่ยแหละพี่ยังนึกไม่ออกเลยจริงๆนะคะในที่สุดวันนี้มันเกี่ยวกับการเลิกกับเขายังไงแต่ก็เข้าใจแหละคนบางคนทำให้เราเสียใจแต่ก็รักเขามากมายไงถึงยังเดินหน้าต่อน้องอาจจะคิดว่าเห็นหน้ากันก็ยังดีอะค่ะพี่ได้แต่ก็ขอให้น้องหัวใจแกร่งขึ้นไวๆแก้ทีละเรื่องคิดทีละเรื่องบางทีทำไปทีละเรื่องรู้สึกตัวอีกทีน้องอาจจะพบว่าเฮ้ยก็มันก็ไม่ได้แย่เท่าที่เราคิดนะชีวิตเราเป็นของเราค่ะจะได้ไม่ต้องเอาไปผูกขาเขาเวลาเขาเดินไปไหนจะได้ไม่เหยียบหัวใจเราให้เจ็บแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟัง How to รักในวันนี้อยู่ก็คงเจอปัญหาหนักๆของตัวเองบางทีเจอปัญหาหนักของคนอื่นแล้วฟังเป็นกำลังใจให้ตัวเองไม่ได้ดีใจที่คนอื่นเจอหนักกว่าเราแต่มองเขาว่าคนอื่นเจอหนักกว่าเราเขายังรอดเราก็ต้องรอดเช่นเดียวกันนะคะ How to รัก EP ต่อไปแหมเพลงนี้กำลังฮิตเลยนะคะเฮ้ยแฟนใหม่น่าคุ้นจังกำลังคิดเลยบังเอิญมีคนที่ส่งคำถามเข้ามาและเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พอดีคือตอนที่แฟนอยู่กับเราก็เริ่มเห็นหน้าคนของเขามาวนเวียนแล้วนะพอเราถามเขาบอกว่าอย่าคิดมากสุดท้ายพอเลิกกับเราเขาคนที่เราคุ้นๆเนี่ยแฟนใหม่เลยจ้าลองไปฟังดูแล้วกันว่า How to รัก EP ต่อไปเรื่องแบบนี้มันเจ็บขนาดไหนแล้วเราจะรับมือยังไงกับแฟนใหม่ที่น่าคุ้นจังเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะหลายๆครั้งปัญหาความรักไม่ได้ต้องการคำตอบหลายคนอยากได้คำปลอบเฉยๆทุกอย่างมีทางออกแค่เรามีแรงพอจะไปที่ทางออกนั้นหรือยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ใน How to รักสัปดาห์ต่อไปพี่อ้อยอยู่ตรงนี้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเสมอแล้วมาเจอกันสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพร